ู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้คนไทยหลายๆคนนั้นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะด้วยการน้อมนำพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างล่าสุดนะคะมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งที่ชื่อว่าไร่ขุนพระค่ะได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะและไม่เคยลืมที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านศาสตร์พระราชาคือการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมากำหนดเป็นหลักในการปฏิบัติเป็นศาสตร์ของแผ่นดินด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานมานานกว่า30ปีที่ประชาชนได้น้อมนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้โซเชียลไร่ขุนพระที่น้อมนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการเลี้ยงชีพของตนเองด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์และนอกจากนี้เจ้าของไร่ยังนำพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นำไปประดับไว้ที่บ้านของตนเองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เจ้าของไร่คุณพระค่ะยังปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองด้วยนะคะและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นมะละกอสับปะรดบวบกล้วยโหระพาพริกมะนาวกระถินตะไคร้อีกด้วยค่ะที่ในโซเชียลเมื่อได้เห็นคลิปตามศาสตร์พระราชาของไร่ขุนพระแล้วก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างเช่นงดงามมากค่ะอยู่อย่างพอเพียงตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพอเพียงเพียงพอเยี่ยมมากยกให้เป็นคนดีสีเมืองคิดถึงพระองค์เดินตามรอยพ่อหลวงไม่มีคำว่าจนชีวิตมีแต่ความสุขศาสตร์พระราชาใช้ได้ตลอดกาลการน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตนะคะในการเลี้ยงชีพรวมไปถึงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเลี้ยงชีพเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขอย่างยั่งยืนในแบบพอเพียงค่ะคุณผู้ชม
และคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารที่น่าสนใจและดีๆแบบนี้นะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าว Top News Update ค่ะ